นายกรัฐมนตรีเตรียมโชว์โมเดลโคกหนองนาบนเวที UN ยันเป็นสิ่งที่คนไทยภาคภูมิใจเมื่อเวลา 12:45 นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำรินายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในการเดินทางไปร่วมประชุมสหประชาชาติที่กรุงนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถ้ามีโอกาสก็จะนำโมเดลโคกหนองนาไปเสนอในเวที UN ถึงภาพรวมของโครงการเพราะแน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องความน่าภาคภูมิใจของคนไทยที่ต้องนำไปเสนอทั้งนี้ตลอดทั้งวันนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหลายสถานที่ด้วยกันเช่นศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ตำบลเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่โดยนายกรัฐมนตรีได้นั่งรถรางตรวจเยี่ยมศูนย์ศึกษาเพื่อศึกษาต้นแบบการพัฒนาพื้นที่น้ำป่าอาชีพและการใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชนตามแนวทางพระราชดำริทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ปลูกต้นยางนาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ความชุ่มชื้นของป่าและเป็นบริเวณใกล้เคียงกับที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้เคยมาปลูกต้นไม้ไว้เมื่อปี 2555 จากนั้นนายเศรษฐาได้เดินไปดูฝ้ายแมวชะลอน้ำซึ่งเป็นฝ้ายที่สร้างขึ้นสมัยนายทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อปี 2544 โดยนายเศรษฐาได้ตอกไม้ทำฝ้ายและกดปุ่มปล่อยไก่ป่า9ตัวด้วยถือว่าเป็นการมาเยือนของนายกรัฐมนตรี3คนทุก11ปีสมชัยดักคอก้าวไกลใช้แผนยิ่งกว่าเซียนเหยียบเมฆพุก2เก้าอี้ใหญ่สมชัยดักคอก้าวไกลเตรียมใช้แผนยิ่งกว่าชั้นเซียนเหยียบเมฆได้ทั้งเก้าอี้รองประธานสภาผู้นำฝ่ายค้านส.ส.ฝ่ายค้านเท่าเดิมวันที่15กันยายน2566นายสมชัยศรีสุทธิยากรผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิตและอดีตกรรมการการเลือกตั้งกกต.โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ลาออกจากหัวหน้าพรรคก้าวไกลเพื่อเปิดทางให้เลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ที่เป็นส.ส.มาทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้านในสภาว่านายพิธาลาออกจากหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งทั้งชุดประชุมสมาชิกพรรคเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารใหม่ภายใน60วันแต่ยังมีกรรมการบริหารรักษาการอยู่ที่ประชุมร่วมส.ส.กับกรรมการบริหารพรรคลงมติไม่น้อยกว่า3ใน4ลงมติขับหมอ อ๋องนายปฏิพัฒน์สันติพาดาออกจากพรรคเนื่องจากขัดมติที่ขอให้ลาออกจากรองประธานสภาผู้แทนราษฎรหมอ อ๋องหาพรรคใหม่ใน30วันเช่นไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคเป็นธรรมทำให้ยังคงมีสมาชิกภาพเป็นส.ส.และคงตำแหน่งรองประธานสภาได้ก้าวไกลเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาสรุปได้ทั้งรองประธานสภาและผู้นำฝ่ายค้านในสภาจำนวนส.ส.ฝ่ายค้านเท่าเดิมพรรคเป็นธรรมมีส.ส.เพิ่มขึ้นอีกคนใครวางแผนให้เนื้อมือยิ่งกว่าชั้นเซียนเหยียบเมฆสองเลขรถวันหวยออกเศรษฐาลุยเชียงใหม่ชิมหมูปิ้งตรวจถนนหลังรองสร้างไม่เสร็จโค้งสุดท้ายสองเลขทะเบียนรถนายกรัฐมนตรีเศรษฐาลุยเชียงใหม่วันหวยออกชิมหมูปิ้งข้างทางบอกนอนหลับสบายก่อนดูถนนทางเข้าหมู่บ้านป่าสะกวามหลังชาวบ้านร้องถนนสร้างไม่เสร็จวันที่16กันยายน66ผู้สื่อข่าวรายงานภารกิจในวันที่2ในการลงพื้นที่ภาคเหนือหลังจากที่วันนี้วันที่15กันยายนนายเศรษฐาทวีสิน
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงพื้นที่บริเวณชายแดนด่านศุลกากรแม่สายจังหวัดเชียงรายและได้กลับมาพักค้างคืนที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นคืนแรกโดยเช้าวันเดียวกันนี้วันที่16กันยายนเวลา10นาฬิกานายกรัฐมนตรียังคงสวมกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบสีขาวถุงเท้าสีแดงพร้อมเสื้อยืดโปโลสีขาวแจ็คเก็ตสีน้ำตาลตรวจเยี่ยมโครงการอุโมงค์ผันน้ำเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำด้านการเกษตรและการอุปโภคบริโภคนะโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธาราตำบลลวงเหนืออำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนเดินถึงนายกรัฐมนตรีได้แวะบริเวณข้างทางปากทางเข้าเขื่อนแม่กวงเพื่อแวะซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งโดยระบุว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์เพื่อกินเป็นอาหารเช้าพร้อมกล่าวว่าเมื่อคืนที่เชียงใหม่นอนหลับสบายไม่อยากตื่นเลยทั้งนี้ผู้สื่อข่าวกระซ้าว่าทราบหรือไม่ว่าทะเบียนรถที่ใช้ที่จังหวัดเชียงรายทำให้คนแห่ไปซื้อหวยจนหมดแผงนายเศรษฐากล่าวว่าเหรอครับแล้วหวยออกวันไหนเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าออกวันนี้นายกรัฐมนตรีถึงกับหัวเราะชอบใจพร้อมกล่าวกระซ้าแม่ค้าว่าสงสัยอายกล้องเลยไม่ค่อยกล้าออกกล้องเท่าไหร่จากนั้นนายเศรษฐาได้ชิมหมูปิ้งอย่างอร่อยเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าลำอร่อยหรือไม่และขอให้นายเศรษฐาพูดเป็นภาษาเหนือนายเศรษฐาถึงกับหัวเราะพร้อมกล่าวว่ามุกนี้เคยลองแล้วแป๊กไม่ไหวแต่ก็พยักหน้ายอมพูดว่าลำก่อนที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาบริเวณสันเขื่อนบริเวณทางเข้าหมู่บ้านป่าสักงามและสะพานเชื่อมใจซึ่งเป็นถนนทางเข้าหมู่บ้านประมาณ 5-6 กิโลเมตรโดยความรับผิดชอบของกรมชลประทานแต่มีปัญหาเรื่องการก่อสร้างมาหลายปีโดยชาวบ้านเล่าให้ฟังว่ามีการก่อสร้างสะพานแล้วเสร็จไปแล้ว 4-5 แต่ไม่ทราบสาเหตุว่าทำไมถนนจึงไม่สามารถสร้างได้และชาวบ้านมีความเดือดร้อนอย่างหนักเพราะมีชาวบ้านอยู่ประมาณ100หลังคาเรือนส่วนถนนด้านบนชาวบ้านไม่นิยมใช้เนื่องจากแคบและมีลักษณะอันตรายซึ่งวันเดียวกันนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่นายกรัฐมนตรีได้ใช้รถตู้โฟล์กสวาเก้นสีดำหมายเลขทะเบียนนอหนูกอไก่9999เชียงใหม่เป็นยานพาหนะในการปฏิบัติภารกิจซึ่งเป็นเช่นเคยที่บรรดานักเสี่ยงโชคได้นำไปซื้อหวยเนื่องจากวันเดียวกันนี้เป็นวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดกลางเดือนพอดีThank you.